ยังคงถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวคหลังพบการทดลองในบราซิลลดความเสี่ยงได้เพียง 50.4% ส่วนชิลีพบลดความเสี่ยงได้ 67% จากกลุ่มตัวอย่าง 10.5 ล้านคนล่าสุดมีรายงานว่าอินโดนีเซียได้เปิดเผยผลการวิจัยใหม่ซึ่งอ้างว่าสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ถึง 94% โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างผลการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขที่ติดตามบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงจาการ์ตาราว 128,290 คนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564พบว่า 94% ได้รับการป้องกันการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ health.dtic.com ระบุว่าเป็นประสิทธิภาพหลังการฉีดครบ2เข็ม28วันโดยปัญญีเทวันทาราหัวหน้าทีมวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงเมื่อ12พฤษภาคมซึ่งอ้างถึงข้อมูลทั้งหมดเป็นการศึกษาอย่างรวดเร็วจากการประมวลผลในรายงานและบันทึกของกระทรวงสาธารณสุขโดยนอกจากป้องกันการติดเชื้อแล้วยังมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 96% และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตในช่วง 28-63 วันหลังการฉีดเข็มที่2ได้ถึง 98% แต่ทว่าวัคซีนซิโนแวคลดความเสี่ยงการติดเชื้อสำหรับผู้ฉีดเข็มแรกได้เพียง 13% นอกจากนี้บูมเบิร์กยังอ้างคำสัมภาษณ์ของบูดีกูนาดีซาดีคินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดเผยผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดวัคซีน 25,374 คนพบว่าป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 100% อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาได้ระบุถึงประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคมีเพียง 65% เท่านั้นปัจจุบันอินโดนีเซียชาติที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอาเซียนเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่14มกราคมที่ผ่านมาทั้งของซิโนแวคและแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดโดยได้ฉีดให้ประชากรไปแล้วรวม 13,691,877 โดสมีผู้ได้รับเข็มที่2แล้ว 8,918,784 คนจากเป้าหมายที่จะฉีดให้ได้181ล้านคนภายในเดือนมกราคม2565ขณะที่ผู้ป่วยใหม่ในอินโดนีเซียเมื่อ12พฤษภาคมมี 4,608 คนทำให้ยอดสะสมรวมอยู่ที่ 1,728,204 คนกำลังรักษาตัว 95,709 คนและเสียชีวิต 47,617 รายด้านรอยเตอร์อ้างข้อมูลสมาคมการแพทย์ชาวอินโดนีเซียพบแพทย์เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ฉีดวัคซีนจากยอดเสียชีวิต64รายในเดือนมกราคมเหลือเพียง8รายในเดือนเมษายนที่ผ่านมา